สวัสดีค่ะเพนนะคะจากค่ายคิดเดอร์เรคคอร์ดค่ะกอดอยู่กับฉันนานมาแล้วกำลังจะผ่านไปแฟนๆที่ติดตามมาน่าจะคุ้นเคยกับเพนในแบบในช่อง YouTube ของเพนค่ะซึ่งก็คือเป็นดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอได้มาเป็นศิลปินเต็มตัวคิดว่าทุกคนน่าจะชินกับแนวเพลงแล้วก็เสียงค่ะเพราะว่าปกติเพนจะมีร้องเพลงที่แบบมันมีความเศร้านิดนึงซึ่งก็น่าจะกลายเป็นภาพจำที่ทำให้แฟนๆติดภาพจำนั้นไปแล้วว่าเพนเสียงเพนคู่กับเพลงเศร้าอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะจริงๆเปลี่ยนไปเยอะมากๆค่ะตอนแรกยังจำได้อยู่เลยค่ะที่ไปโชว์เวทีแรกก็คือหน้าลิโดค่ะตอนนั้นไม่กล้ามองหน้าใครเลยค่ะมองพื้นร้องเพลงแล้วมองพื้นเพราะว่าตอนนั้นกลัวมากๆค่ะก็รู้สึกว่าพอมาเทียบกับวันนี้ในปัจจุบันแล้วรู้สึกว่าตัวเองพัฒนาขึ้นเยอะมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆค่ะอย่างที่บอกไปว่าเพนชอบฟังเพลงรักใช่ไหมคะเพลงที่เอามาโคเวอร์ก็มีเพลงรักอยู่หลายเพลงเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่เขาส่งคลิปเราร้องเพลงไปจีบกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน่ารักดีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพลงเศร้าก็จะเป็นแบบเพลงที่ช่วงนั้นอินค่ะเวลาจะหยิบเพลงอะไรมาร้องมาโคเวอร์ก็จะเป็นเพลงที่อินจริงๆในช่วงนั้นค่ะใช่รู้สึกว่ามันเป็นอัลบั้มแรกด้วยค่ะจริงๆที่ตั้งชื่อเพลงก็ส่วนนึงมาจากชื่อตัวเองแล้วก็อีกส่วนนึงมาจากแบบเหมือนเป็นคอนเซปต์ของอัลบั้มที่มันมี11เพลงใช่ไหมคะก็คือรวมเพลงตั้งแต่เพลงแรกของเพนเลยตั้งแต่ถ้าตอนนี้เธอไม่มีเขาซึ่งเป็นซิงเกิลเดบิวต์แล้วก็จนถึงเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาหน้าหนาวกำลังจะผ่านค่ะรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการรวมแชปเตอร์แรกของการเป็นศิลปินของเพนค่ะแล้วก็เพลงในอัลบั้มนี้มันมีความแตกต่างกันมากค่ะมีตั้งแต่เพลงที่เศร้ามากๆจนถึงเพลงที่มีความสุขมากๆค่ะแล้วพอเอามารวมกันเพนก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบสีต่างๆที่แต่งเติมบนผืนผ้าใบค่ะแล้วก็รวมกันเป็นเพนค่ะใช่เพนก็จะมองเห็นเป็นสีสีหนึ่งรู้สึกว่าแต่ละเพลงก็จะมองเห็นสีต่างกันแต่ว่าไม่อยากให้แบบคนฟังแล้วแบบคิดว่ามันจะต้องเป็นสีนั้นสีเดียวค่ะรู้สึกว่าอย่างเพลงหน้าหนาวกำลังจะผ่านเพลงล่าสุดใช่ไหมคะรู้สึกว่ามองเห็นเป็นท้องฟ้าในฤดูหนาวค่ะที่มันจะมีความหม่นๆเทาๆแต่ก็จะมีแสงอุ่นๆจากพระอาทิตย์ลอดมาค่ะก็รู้สึกว่าแต่ละเพลงเพนก็จะมองเป็นท้องฟ้าแต่ละสีแต่ละช่วงเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้คนที่ลองฟังแล้วก็ลองจินตนาการกันดูค่ะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมองไม่เหมือนกันแน่ๆเก็บฉันนานๆกอดไว้นานๆคิดว่าเป็นสีฟ้าหม่นๆแล้วกันค่ะแล้วก็ตรงปลายๆมีสีชมพูใช่ค่ะเพราะว่าชอบสีฟ้าค่ะสีฟ้ามันสีโปรดแล้วก็รู้สึกว่าด้วยโทนเสียงของเพนมันจะมีความหม่นๆนิดนึงแต่ว่าบางทีมันก็จะมีความอบอุ่นเข้ามาบ้างก็เลยคิดว่าจะเป็นสีนี้ค่ะอย่างเพลงล่าสุดแล้วกันค่ะหน้าหนาวกำลังจะผ่านพี่เต้เป็นคนคิดชื่อเพลงค่ะแล้วก็เพราะว่าหน้าหนาวกำลังจะผ่านมันเหมือนเป็นคีย์หลักของเนื้อเพลงอะค่ะบอกว่าโปรดอยู่กับฉันนานๆหน้าหนาวกำลังจะผ่านไปค่ะก็รู้สึกว่าพอเป็นชื่อนี้มันค่อนข้างที่จะบอกว่าสรุปว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้นนะใช่ค่ะแต่ว่าอย่างพูดถึงเพลงที่เพนแต่งเองแล้วกันค่ะดาวใหม่ที่ตั้งชื่อเพลงว่าดาวใหม่เพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับดาวดวงใหม่ที่กำลังจะพุทออกมาเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เล่าเกี่ยวกับความฝันใช่ไหมคะเล่าเกี่ยวกับคนที่กำลังมีความฝันแล้วก็รอวันที่สิ่งนั้นมันจะสำเร็จอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าคำว่าดาวใหม่หรือดาวที่กำลังจะเกิดขึ้นน่าจะแบบเป็นอะไรที่สรุปเนื้อเพลงได้ดีค่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทำช่อง YouTube ใช่ไหมคะยังไม่เคยคิดว่าอยากเป็นนักร้องเลยค่ะ
แค่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ดีก็เลยชอบทำแต่ว่าพอได้มีโอกาสมาเป็นนักร้องจริงๆก็รู้สึกว่าโอ้ยสิ่งนี้มันแบบมหัศจรรย์มากๆทั้งโอกาสที่เราได้รับตั้งแต่แรกเลยแล้วก็จนมาถึงตอนนี้ที่มีคนจริงๆชอบเพลงเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบความเป็นเราจริงๆก็รู้สึกปลื้มมากๆค่ะแล้วก็พอได้มาร่วมงานกับพี่ๆศิลปินเก่งๆมากมายก็ยิ่งรู้สึกเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เราแบบก้าวขึ้นไปอีกขั้นเรื่อยๆค่ะว่าแบบมีคนกำลังรอสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่นะก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแรงผลักดันในทุกๆวันนะคะคอนเซปต์ของเพลงก็จริงๆตามชื่อเลยค่ะหน้าหนาวกำลังจะผ่านเป็นเพลงที่เหมาะจะฟังในช่วงหน้าหนาวถึงช่วงนี้จะยังไม่ใช่หน้าหนาวค่ะแต่ว่ามันเป็นเพลงที่เรากำลังมีความรักใช่ไหมคะเล่าถึงคนที่กำลังมีความรักแล้วก็ไม่อยากจะให้คนรักของเราจากไปไหนเราอยากได้ความอบอุ่นจากเขาอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะใช่เพลงนี้เป็นเพลงแรกที่เพนได้รับหน้าที่ทำทุกอย่างเลยค่ะแบบว่าตั้งแต่เขียนเนื้อเพลงทั้งเพลงเลยตอนที่เอาเพลงนี้ไปเสนอกับค่ายใช่ไหมคะก็เหมือนเปิดให้ฟังเล่นๆนะคะไม่ได้คิดว่าจะมาใส่อัลบั้มแค่แบบเปิดให้ฟังว่าเอ้ยมีเพลงนี้เกิดขึ้นค่ะแต่นี้พอเขาฟังแล้วเขาก็เหมือนแบบถ้าเพลงนี้เอาไปใส่ในอัลบั้มแล้วเป็นแบบ hidden track เป็นของขวัญให้คนฟังที่ติดตามเพนมาก็น่าจะดีค่ะแล้วก็รู้สึกแปลกใจมากค่ะที่ได้ผลตอบรับดีเกินคาดอย่างแบบอย่างล่าสุดคุณพ่อฟังใช่ไหมคะแล้วยังไม่รู้ว่าหนูเป็นคนแต่งก็ฟังแล้วก็มาพูดว่าเอ้ยเพลงนี้ใครทำชอบจังอะไรเงี้ยแล้วฟังแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มค่ะในอนาคตก็พยายามที่จะแต่งเพลงเองมากขึ้นค่ะรู้สึกว่าพอเราได้แต่งเองมันเหมือนเราได้เล่าเรื่องของเราจริงๆค่ะจากที่แต่ก่อนแบบ cover หรือว่ามีคนอื่นแต่งให้ซึ่งก็อาจจะมี input จากเราแต่พอได้แต่งเองรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะเล่าอะไรก็ได้ค่ะท้ายก็รู้สึกดีแล้วก็ในอนาคตก็อยากจะมีผลงานแบบออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังเรื่อยๆค่ะจะพยายามผลิตผลงานออกมาเยอะๆนะคะอยากจะเก็บแบบความเป็นรอเพลงค่ะที่มันมีความกีตาร์โปร่งอะคูสติกก็ยังเก็บเอาไว้ในหลายๆเพลงแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อยากจะทดลองสิ่งใหม่ๆด้วยค่ะที่แฟนๆเพลงน่าจะแบบว่าไม่ได้คาดคิดแต่ว่าพอได้สัมผัสก็รู้สึกว้าวอะไรเงี้ยค่ะอย่างในอัลบั้มนี้ก็มีหลายสิ่งที่แฟนๆน่าจะตกใจที่ได้ฟังค่ะอย่างเพลงแต่งเติมก็เหมือนเป็นซีซั่นใหม่ๆเพลงแต่งเติมที่ฟีดกับพี่พีทหรือว่า Memories Can Wait ก็เป็นสีสันใหม่ๆที่แฟนเพลงอาจจะไม่ได้คาดคิดว่าจะได้ฟังแต่พอได้ฟังก็ว้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอฝากอัลบั้มแรกของเพนด้วยนะคะชื่ออัลบั้มว่าเพนค่ะมีทั้งหมด11เพลงแล้วก็ในอัลบั้มก็จะมีซีดีแล้วก็มีรูปสวยๆจากน้องศิลปินแป้งหอมแล้วก็มีรูปถ่ายของเพนด้วยที่เป็นเซตที่จะไม่ได้เห็นที่ไหนแน่นอนนอกจากในอัลบั้มค่ะอ๋อแล้วก็มีรูปวาดที่เพนวาดให้ด้วยค่ะ11เพลงก็11รูปเล็กๆค่ะฝากด้วยค่ะอัลบั้มเพนค่ะ